สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆกวนไส้สับปะรดกันนะคะเอาไว้ทำไส้ขนมต่างๆค่ะนี่นะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะไส้สับปะรดกวนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะนี่นะคะส่วนผสมแปะให้ตรงนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสับปะรดค่ะสับเรียบร้อยนะคะน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวจะเทผสมกับสับปะรดไปเลยนะคะเกลือป่นนะคะน้ำเปล่าค่ะใครจะใช้เป็นน้ำสับปะรดครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะแต่วันนี้ใช้เป็นน้ำเปล่าค่ะเหลือไว้นิดหน่อยนะคะไว้ผสมแป้งค่ะอันนี้เราจะใช้ทีหลังนะคะเดี๋ยวมาคนส่วนนี้ให้เข้ากันก่อนค่ะคนแค่พอเข้ากันนะคะเดี๋ยวเรานำขึ้นไปตั้งไฟได้เลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยค่ะกวนแบบนี้ไปจนเดือดนะคะคนบ่อยนิดนึงค่ะสังเกตดูนะคะพอสับปะรดเริ่มใสๆเริ่มสุกนะคะเราก็จะมาใส่แป้งกันค่ะก่อนที่จะใส่นะคะเราก็ต้องเอามาละลายน้ำก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเทลงไปเลยค่ะคนเร็วๆหน่อยนะคะพอเทแป้งหมดแบบนี้นะคะหมั่นคนค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนไส้ของเราข้นแล้วก็ใสขึ้นค่ะสำหรับความเหนียวข้นนะคะเอาแล้วแต่ชอบค่ะสำหรับของพี่ก็จะเอาประมาณนี้นะคะไม่เอาข้นมากค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็พักไว้ให้เย็นค่ะสามารถนำไปใส่ไส้ขนมต่างๆได้เลยนะคะสำหรับของพี่ก็จะทำเป็นไส้ขนมปังย่างกระทะนะคะแต่ว่าขนมปังยังไม่ได้ลงให้วันนี้ค่ะมันจะยาวเกินไปนะคะพรุ่งนี้จะลงคลิปขนมปังให้ค่ะถ้าดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ